ไปดูคำเตือนจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำยุโรปนะคะว่าอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของมาตรการในการดูแลประชาชนภายในประเทศของตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 แล้วสิ่งที่มีการเน้นย้ำค่ะนั่นก็คือเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อนะคะเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยถึงแม้เราจะมีความหวังจากวัคซีนตัวต่างๆแล้วแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าประชาชนแต่ละประเทศทุกคนในประเทศนั้นๆจะได้รับวัคซีนทั่วถึงหรือไม่โดยสำนักข่าว AP มีการรายงานมาจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะว่าดร.ฮันส์ครูชซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคยุโรปได้ให้ข้อมูลไว้นะคะว่าไวรัสโควิด-19 ยังถือเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้นมาได้ถ้าเกิดเราไม่ทำทุกอย่างตามศักยภาพของเราที่จะหยุดยั้งมันเอาไว้คำสัญญาที่ว่าจะมีวัคซีนออกมาป้องกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะซึ่งก็จำเป็นสำหรับทุกประเทศที่จะต้องมีแผนการแจกจ่ายวัคซีนให้ได้อย่างทั่วถึงแต่ยังไงก็ตามในช่วงเริ่มต้นการเข้าถึงวัคซีนจะมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างมากเลยที่เราต้องยึดคำแนะนำเบื้องต้นเอาไว้ก่อนถือเป็นพฤติกรรมที่เราต้องปฏิบัติป้องกันตัวเองเช่นการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับทวีปยุโรปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายประเทศก็เลยต้องประกาศล็อกดาวน์อันเป็นมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดยังไงก็ตามตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เริ่มจะปรับลดลงบ้างแล้วในยุโรปซึ่งก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมาดูกันโดยภาพรวมก็ยังคงเห็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลขสูงถึง40%ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกค่ะอันนี้คือที่บอกไว้ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่40%เนี่ยนับกันเฉพาะเพียงแค่ในฝั่งของประเทศในกลุ่มยุโรปเท่านั้นนะคะ